นายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1/2560โดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม4ชั้น5สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ารายสุดท้ายเมื่อปี2541ปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงมีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2560จังหวัดเพชรบูรณ์มีมาตรการผลักดันให้โรงพยาบาลทุกแห่งบันทึกข้อมูลผ่านระบบรอ36ทุกแห่งร้อยละร้อยโดยจะมีการติดตามผลทุกเดือนพร้อมกำหนดนโยบายและแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยในปัจจุบันประชากรสุนัขที่มีเจ้าของจำนวน 95,670 ตัวไม่มีเจ้าของ110ตัวประชากรแมวที่มีเจ้าของจำนวน 22,145 ตัวทางนี้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้มีโครงการความร่วมมือการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อัครราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการขับเคลื่อนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการตรวจรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเพชรบูรณ์